ติดไหมถ้าสมมติว่าเราติดมามันก็จะลำบากคนอื่นอยู่ไกลจะไปหาที่ตรวจก็หาลำบากไปก็ไม่ทันบางทีเต็มก็ดีค่ะหนึ่งคือคนที่เขาแบบอยู่แถวๆเนี้ยเขาจะได้มาใกล้ๆจะได้ไม่ต้องแบบว่านั่งรถหรือว่าอะไรไปอย่างเงี้ยบางทีคนแก่เขาก็ไปไม่ไหวนี่คือเสียงของประชาชนหลายคนที่เข้ารับการรักษาตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 กับศูนย์เคลื่อนที่ของแพทย์ชนบทซึ่งหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากขอบคุณชมรมแพทย์ชนบทมากที่ตั้งจุดตรวจในแต่ละชุมชนเพราะรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องออกไปพื้นที่เสี่ยงเมื่อมีโครงการแบบนี้ก็รู้สึกมีความหวังและรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นหากรัฐบาลมีการบริหารจัดการที่ดีประชาชนคงไม่ลำบากมาแบบนี้สะดวกมากมีความหวังที่แบบว่าโรคนี้มันจะหายไหมตอนนี้เราความหวังน้อยมากเลยอ่ะแต่ก็ยังหวังรถหรือว่าอะไรไปอย่างเงี้ยบางทีคนแก่เขาก็ไปไม่ไหวเอกสารอะไรก็ง่ายไม่ต้องแบบว่าไปยื่นบัตรรอรับคิวแล้วนั่งรอต้องนู่นนี่นั่นตรงนี้แป๊บเดียวเสร็จว่าหนูเพิ่งมาเมื่อบ่ายนี่เองนะมาบ่ายหนูได้ตรวจเลยคนเรามันก็ต้องทำมาหากินต้องทำนู่นทำนี่ไม่ใช่ว่าคุณจะมาแบบด้านประธานชมรมแพทย์ชนบทที่ระดมกำลังตั้งจุดตรวจหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่มีการตั้งศูนย์และบุกไปตามบ้านเรือนของประชาชนที่มีผู้สูงอายุหรือมีผู้ป่วยที่เดินทางไม่ไหวส่วนแนวทางการทำงานในรอบนี้ทีมแพทย์จะฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่ผลตรวจเป็นลบส่วนผู้ที่ผลตรวจเป็นบวกนั้นกลุ่มอาการสีเขียวจะจ่ายยาฟ้าทลายโจรส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีอาการจะจ่ายยาฟาวิพิราเวียก่อนกลับบ้านประธานชมรมแพทย์ชนบทยังบอกอีกว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นความคาดหวังของทีมแพทย์แต่ปัจจุบันมีน้อยและไม่เพียงพออยากให้รัฐบาลจำกัดการส่งออกเพื่อเพิ่มปริมาณวัคซีนแอสตราเซเนกาในประเทศหากฉีดได้ 500,000 โดสต่อวันอัตราการติดเชื้อหรืออัตราการเสียชีวิตก็จะลดลงการระบาดจะหยุดก็ต่อเมื่อเขามีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันจะเกิดได้จากสองอย่างติดเชื้อกับได้รับวัคซีนปัจจุบันเราพบว่ามีภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อสูงขึ้นแล้วซึ่งไม่ควรเป็นเช่นนั้นเลยเขาควรได้ภูมิคุ้มกันจากวัคซีนแต่วัคซีนยังมีน้อยและไม่พอเขาอยากจะให้รัฐบาลจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณวัคซีนแอสตราไม่งั้นเราจะไม่สามารถยุติการระบาดได้ไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยเป็นมาตรการชั่วคราวมาตรการปลอดไฟไม่บ้านอ่ะก็แก้ปัญหาได้ชั่วคราวคือตรวจให้เร็วที่สุดหาผู้ป่วยให้มากที่สุดเพื่อลดภาวะเตียงล้นถ้ามีวัคซีนเยอะได้ฉีดเร็ว500,000คนต่อวันทุกวันถ้าฉีดได้ทั้งประเทศอัตราการระบาดก็จะลดลงถ้ามีวัคซีนถึงจะป่วยติดเชื้อถ้าติดเชื้อได้แต่ว่าจะไม่ป่วยนะจะไม่เปลี่ยนสีก็จะไม่เสียชีวิตครับ